ดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิทย์ ฉิมมณีนะครับช่วงสงกรานต์ได้เห็นหลายพรรคการเมืองลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ได้เห็นผลสำรวจจากสำนักต่างๆทยอยกันเผยแพร่ออกมาก็อาจจะได้เห็นทิศทางก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้วันนี้คมชัดลึกชวนอดีตนักการเมืองจะเรียกว่าตอนนี้ตกงานอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยไปทำพรรคสร้างอนาคตไทยอยู่สักระยะหนึ่งแต่ก็อย่างที่ทราบกันพรรคสร้างอนาคตไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วขุมพลหลายๆคนก็แตกกระสานซ่านเซนกันไปอยู่พรรคต่างๆเพราะฉะนั้นคุยกับคนนี้ก็ในฐานะนักการเมืองที่มาวิเคราะห์สถานการณ์โดยที่ไม่ได้มีหัวโขนนะครับคุณสุรนันท์ เวชชาชีวะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณสุรนันท์ครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์ครับตกงานแน่ใช่ไหมครับไปช่วยพรรคไหนเขาไหมครับคุณสุรนันท์ไม่ช่วยใครเลยครับไม่ช่วยพรรคไหนดีกว่าแต่ที่ร้านกาแฟนี่ได้ข่าวว่าก็มีคนไปปรึกษาหารือขอความคิดเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมีคนแวะเวียนกันมาน้องๆส่วนใหญ่น้องๆที่เคยดูแลอยู่ที่สร้างอนาคตไทยหลายคนก็มาขอคำแนะนำนะว่าจะทำอย่างไรจะมียุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งอย่างไรหรือว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาขอให้วิเคราะห์การเมืองจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะจริงๆบางครั้งผมก็เชิญเข้ามาเองแหละเพราะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงก็ดีครับยังมีเพื่อนฝูงอยู่แวะเวียนกันมาทุกฝ่ายด้วยทุกพรรคเลยนะทุกฝ่ายเพราะว่าพอคนจากสร้างอนาคตไทยเดิมที่เราวางตัวเอาไว้ตอนนั้นคุณสุรนันท์ก็ดูสนามกทมด้วยใช่ไหมครับก็กระจายไปอยู่ก็กระจายไปหลายพรรคไปอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไปอยู่พลังประชารัฐไปอยู่ไทยสร้างไทยก็มีครับก็ยังวนเวียนกลับมาทีนี้ชวนคุณสุรนันท์คุยในฐานะอดีตแม่ทัพของสร้างอนาคตไทยที่ดูพื้นที่กทมคุณสุรนันท์มองแนวโน้มของ33เขตนี้ยังไงครับมองยากมากนะครับจริงๆแล้วสนามกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะออกในลักษณะที่คือจริงๆเรายังวิเคราะห์รายเขตยังลำบากมากช่วงที่เราดูปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างชัดเพราะว่าเขตเนี่ยไม่ถูกแบ่งอย่างนี้การแบ่งเขตใหม่ของกกต.ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายจุดนะครับอย่างเขตหนองจอกเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเขตเดียวตอนนี้แบ่งเป็น2เขตเขตมีนบุรีถูกแบ่งฝั่งทนมี5เขต5แขวงเป็น1เขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็ปรับตัวจะเห็นได้ว่ามีผู้สมัครหลายคนถอนตัวนะฮะเพราะว่าเคยเดินอยู่พื้นที่นี้ถ้าไปบวกพื้นที่นี้เขาไม่เคยเดินเขาคิดว่าเขาสู้ไม่ได้เขาก็ถอยเพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์รายตัวเนี่ยยังต้องดูอีกสักพักหนึ่งยังต้องดูหลังสงกรานต์ไปสักสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าพอประกาศแบ่งเขตมาแล้วนี่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่กันหลายคนเลยครับหลายคนทุกเขตฮะหรือบางเขตก็ย้ายเขตนะฮะเดิมที่เคยเดินอยู่ตรงนี้ใช่ย้ายไปลงอีกเขตหนึ่งพอเห็นการแบ่งเขตของกกต.แล้วใช่ครับเพราะแม้กระทั่งตัวใหญ่ๆนี่ยังเหนื่อยเลยนะครับตัวที่แข็งๆเนี่ยยังต้องไปเดินแขวงใหม่ใช่ไหมฮะเรื่องคะแนนทุกคะแนนมันตกไม่ได้เลยแล้วมันก็มีปัญหาอีกก็คือคนละเบอร์นะครับคือพรรคเบอร์หนึ่งผู้สมัครเบอร์หนึ่งและผู้สมัครแต่ละคนก็คนละเบอร์โชคดีอย่างที่กรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเคยมีประสบการณ์นี้แล้วก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะผู้ว่ากทมก็เบอร์หนึ่งสก.ก็อีกเบอร์หนึ่งแต่สก.ก็ง่ายเพราะว่าแบ่งตามเขตปกครองชัดเจนอย่างผมเขตวัฒนาผมก็รู้ว่าผมจะเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสก.พรรคไหนก็ไปกาตามนั้นทีนี้ตอนนี้เขตมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเขตถูกแบ่งผมอาจจะสมมติผมอยู่หนองจอกผมเคยหน่วยเลือกตั้งเนี้ยแล้วผมก็ชอบคนนั้นไปถึงอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเท่านั้นเองแต่ว่าธรรมชาติของกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้ยึดกับกระแสหรือไม่ได้ยึดกับกระสุนหรือตัวบุคคลมากเท่ากับกระแสของพรรคใช่ไหมมันพอจะคาดการได้ไหมถึงแม้คนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งเขตบ้างเนี่ยแต่กระแสพรรคยังไงก็นำตัวผู้สมัครมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าธรรมชาติของกรุงเทพมันมี2ธรรมชาติธรรมชาติที่สู้กันหนักเนี่ยก็คือธรรมชาติในชุมชนนะครับในชุมชนต่างๆเนี่ยเพราะว่าในชุมชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหัวคะแนนนะครับจะเป็นผู้นำชุมชนที่กว้างขวางในชุมชนนั้นอาจจะไม่ได้ทั้งชุมชนอย่างคลองเตยนี่ใหญ่มากไม่มีใครคุมได้คนเดียวนะฮะแล้วก็ในยุคก่อนอาจจะมีคนผู้มีอิทธิพลที่ค่อนข้างจะคุมได้เกือบหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละนะครับก็จะแตกกันไอ้แตกกันเนี่ยการมีผู้นำชุมชนนี่แหละก็คือการที่เป็นหัวคะแนนที่ทำให้ผู้สมัครต้องไปสู้กันตรงนั้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตรงนั้นก็ต้องสู้เพราะกระดานตรงนั้นก็แพ้ไม่ได้ใช่ไหมจะต้องอยากชนะแหละแต่บางทีถ้าแพ้ก็อย่าแพ้เยอะ แต่กระแสก็คือพวกที่เรียกว่าบ้านมีรั้วบ้านตึกยุคสมัยนี้ก็คือคอนโดมิเนียมคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งจริงๆตอนหลังก็มารู้สึกจะเป็นถ้าประเมินไม่ผิดก็คือเป็นฐานของก้าวไกลแหละเพราะคนรุ่นใหม่ที่ซื้อคอนโดหรือเช่าคอนโดอยู่เนี่ยก็ต้องซื้อแหละก็คือมีทะเบียนบ้านเนี่ยก็ลงมาก็จะเลือกคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็อยู่กับกระแสจะกระแสที่เป็นโซเชียลหรือเป็นสมัยก่อนไม่มีโซเชียลก็คือกระแสว่า 3-4 วันสุดท้ายฉันออกไปเลือกใครขับรถออกมาเนี่ยคนที่ประเมินกันจากพื้นที่ชุมชนอย่างเดียวว่าคนนี้ชนะคนนั้นชนะเนี่ยพอขับรถออกมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เจ๊งมานับต่อนับแล้วเจ๊งก็นับดูพลตรีจำลองศรีเมืองใช่ไหมครับเข้ามาโดยที่คนไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมกระแสมาช่วงโค้งสุดท้ายกระแสมาช่วงโค้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีจังหวะพรรคประชากรไทยเคยชนะพรรคพลังธรรมเคยชนะพรรคไทยรักไทยเคยชนะแต่พอพรรคเหล่านี้ไม่อยู่ส่วนใหญ่จะกลับไปเป็นอนุรักษ์นิยมคือประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะรอบนี้แตกต่างรอบนี้ประชาธิปัตย์ดูท่าทางยังจะอาจจะยังไม่ได้กลับมาเกิดนะฮะเพราะว่ารอบที่แล้วก็หายไปเลยใช่ไหมครับรอบนี้ก็คงต้องนั่งคุยกันว่าแล้วอันฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะเลือกทางไหนคะแนนจะไปตกที่ใครเพราะสัดส่วนที่คุณสุรนันท์ให้ระหว่างบ้านมีรั้วกับชุมชนที่เป็นคะแนนจัดตั้งผ่านหัวคะแนนเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ทางไหนมากกว่าน้ำหนักมันพูดลำบากครับเพราะว่าพอต่อสู้กันในชุมชนเนี่ยเสียงจะแตกนะครับเท่าที่ถ้าเกิดกลับไปดูคะแนนของท่านผู้ว่าสวินขวัญเมืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในชุมชนค่อนข้างจะแตกนะครับเพราะว่าสู้กันหลายฝ่ายทั้งสก.ด้วยทั้งสก.เอาตัวเองให้รอดด้วยทั้งต้องสู้ให้ผู้ว่าด้วยนะครับพอกระแสออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในชุมชนผมก็เชื่อว่ากระแสกลายเป็นคุณชาติชาติหมดนะเพราะว่าเขาเลือกเขาให้เบอร์เดียวนะครับแปลว่าในชุมชนอาจจะมีการจัดตั้งได้ผ่านหัวคะแนนได้แต่ก็หลายพรรคเข้าไปถึงเหมือนกันได้ก็เข้าไปถึงทุกคนเข้าถึงทุกคนที่มีฐานเดิมนะฮะอย่างเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเข้มแข็งนะครับเพราะฐานเดิมมาตั้งแต่พลังธรรมมาไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็การต่อสู้ในเชิงประชาธิปไตยเนี่ยในกรุงเทพค่อนข้างเข้มแข็งลงไปในตลาดลงไปในผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะเป็นเพื่อไทยซะเยอะแต่ในฐานของประชาธิปัตย์เองเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเข้มแข็งเนี่ยกลับถูกแตกออกมานะครับแตกออกมาสมัยพลังประชารัฐความตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์ยุคนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ดึงหัวคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วหลายคนก็ดึงหัวคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ก็กระจายกันไปในฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับส่วนพรรคอย่างของคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะฐานเพื่อไทยแหละแต่ดูจากคะแนนตอนสก.แล้วก็ผู้ว่าด้วยความเคารพคุณสิทธาเพราะสนิทกันเนี่ยนะฮะพี่ปุ่นลงช้าไปนิดหนึ่งถ้าลงไปเร็วกว่านี้ก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านี้แต่ก็เห็นได้ว่าไม่สามารถเอาชนะเพื่อไทยได้สก.ก็ได้มาแค่2เขตนะครับสส.ของไทยสร้างไทยเองก็คงต้องดูกันต่อไปว่าจะทะลุขึ้นมาได้หรือเปล่าแสดงว่าตัวชี้ขาดก็ยังอยู่ที่กลุ่มบ้านมีรั้วบ้านตึกคอนโดคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีหัวคะแนนพูดง่ายๆในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คนที่มีหัวคะแนนก็ไม่ใช่ว่าเขารับปากแล้วเขาจะเลือกคุณไม่รู้อีกใช่ไหมครับแต่ก็จะทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีหัวคะแนนมันมีการเฝ้ากระดานแล้วถ้าเฝ้ากระดานแล้วเนี่ยคะแนนไม่ออกตามนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำชุมชนก็ต้องเดี๋ยวมีปัญหานะไปเช็คยังไงกันว่าไปเช็คลูกบ้านแล้วคนที่สอบได้หรือสอบตกก็ต้องไปเช็คผู้นำชุมชนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการกึ่งเก่ากึ่งใหม่แต่ถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องเงินทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะคุณวราเพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบอุปถัมภ์ด้วยใช่ไหมผู้นำชุมชนเคยช่วยลูกเข้าโรงเรียนรักษาพยาบาลช่วงโควิดมีการช่วยเหลือกันเยอะใครที่มีบุญคุณกันบางทีมันก็คือเป็นแกนมันก็คือเหมือนกับชุมชนในต่างจังหวัดที่มาซ้อนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพลักษณะก็คล้ายๆกันแต่การรับแล้วก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็คล้ายๆกันเพราะรับรู้ข้อมูลผ่านโซเชียลบ้างผ่านอะไรบ้างจะเป็นข่าวเท็จข่าวปลอมนั่นอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกแยะกันให้ดีซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนกรุงเทพฉลาดกว่าแล้วแยกแยะได้ดีกว่านะบางทีคนต่างจังหวัดคุยกันในสภากาแฟเยอะ อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ด้วยความวุ่นวายของเมืองก็ทำให้ว่าฉันยังไม่คิดหรอกฉันอาจจะมีในใจแต่ว่าไปอาทิตย์สุดท้ายเกิดมีใครพูดพลาดอะไรขึ้นมาหรือสะดุดขาตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนใจได้หรือใครโดดเด่นขึ้นมาในโค้งสุดท้ายก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันโดยเพราะการเลือกตั้งใหญ่เรานับคุณชัชชาติไม่ได้ต้องยอมรับว่าคุณชัชชาติเดินมา3ปีนะก่อนที่เขาจะเข้ามาทะลุเข้ามาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ขออนุญาตข้ามไปเลยหน่อยก็แล้วกันไหนๆพูดเรื่องกระแสแล้วเนี่ยที่สัมผัสได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ผมก็ยังไม่ทิ้งนะก็ยังไปแอบเดินดูบ้างอย่าบอกนะว่าช่วยใครแต่ว่า ไปเดินดูไปช่วยดูบ้างเนี่ยกระแสที่ไม่เอารัฐบาลมีสูงกระแสที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันก็สะท้อนในโพลทุกโพลจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพเองก็เป็นเพื่อไทยเป็นก้าวไกลนะครับแล้วต้องยอมรับว่ากระแสอนุรักษ์นิยมก็ไม่ไปที่พรรคอื่นนอกจากท่านพลเอกประยุทธ์ก็ 14-15% ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่มีขึ้นมีลงแต่ผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็หาเสียงหนักแล้วก็เดินเป็นนักการเมืองเต็มตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคะแนนอนุรักษ์นิยมในที่สุดเนี่ยน่าจะเทไปที่รวมไทยสร้างชาติแต่จะฝ่าคนที่ไม่เอารัฐบาลคนที่เบื่อและต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วลงคะแนนให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นเนี่ยผมว่ายากเพราะฉะนั้นคุณสุรนันท์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกระแสคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใช่กับกระแสอนุรักษ์นิยมใช่อนุรักษ์นิยมยังไงก็จะเทมาที่รวมไทยสร้างชาติผมมองเนี่ยณวันนี้นะครับไม่ข้ามขั้วครับไม่ข้ามขั้วมีเหมือนกันที่ผมเคยเจอที่ผมเดินหาเสียงแล้วเป็นผู้ใหญ่ในบ้านมีรั้วแล้วก็ออกมาเพราะเห็นได้ยินชื่อสุรนันท์มาก็ออกมาดูหน้าตาไม่รู้จักหรอกบอกว่าผมก็ถามว่าคราวที่แล้วเลือกอะไรบอกเลือกพลังประชารัฐแล้วคราวนี้ท่านจะเลือกใครบอกผมว่าผมจะเลือกก้าวไกลอยากเปลี่ยนไปเลยข้ามขั้วเลยแต่ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความข้อจำกัดบางอย่างในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่จะไปเลือกเพื่อไทยนะครับเพราะอาจจะยังไม่ไว้วางใจเพื่อไทยเคยต่อสู้กับคุณทักษิณมานะครับแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจเด็กรุ่นใหม่ก้าวไกลว่าจะบริหารประเทศได้ก็กลับมาที่ลุงตู่นะฮะแต่ผมก็คิดว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจมากกว่าในการตัดสินใจของคนกรุงเทพถ้าให้แทงวันนี้แทงหวยวันนี้ก็ต้องแทงไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลละกระแสความต้องการความเปลี่ยนแปลงชัดเจนน่าจะมากกว่าเกินครึ่งคือกระแสท่านพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่รอบที่แล้วที่ได้มา10กว่าคนพลังประชารัฐเนี่ยผมว่าตรงนั้นไม่อยู่ละไม่มีทางได้ตัวเลขกลับมาไม่มีทางได้ตัวเลขนั้นกลับมาถ้าตัวแข็งจริงๆนะครับบางเขตที่ดูแล้วตัวแข็งจริงๆและยังอยู่พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติถ้าจะแทรกเข้ามาก็ได้ด้วยตัวเองบวกลุงตู่นิดหน่อยนะครับก็อาจจะทะลุเข้ามาได้ขณะคุณสุรนันท์ยังบอกว่าอนุรักษ์นิยมจะเทรวมไปที่รวมไทยสร้างชาติแต่ก็จะไม่มีทางได้ตัวเลขเดิมกลับมา12ที่นั่งแล้วประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยก็ในเมื่อ อนุรักษ์นิยมเทไปยังได้น้อยกว่าเดิมอีกต่างหากประชาธิปัตย์ต้องทำกันบ้านหนักฮะผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้หาเสียงให้ทั้งหมดจริงๆคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องยอมรับว่ายังมีแม่ยกในกรุงเทพเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่เต็มพื้นที่ในกรุงเทพผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะดึงคะแนนได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์ลงบางพื้นที่อย่างที่เห็นอยู่บางพื้นที่นี่เพราะว่าอาจจะสนิทกับคนคนนั้นส่วนตัวเป็นเขตที่ท่านเคยเป็นสสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปช่วยคุณวัชระเพชรทองเนี่ยเขาอยู่กันมาช่วยกันมาก็ต้องลงไปช่วยก็เหมือนกับคนที่มาขอให้ผมลงไปช่วยเนี่ยถ้าบางทีผมก็ต้องลงไปช่วยแต่ว่าของเขามีเรียกอะไรมีแม่ยกมีคนมีแฟนประจำแต่ก็ยังไม่สามารถจะฝ่ามาได้ผมว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเข้าได้คนหนึ่งเนี่ยนะแหมไม่อยากแทงหวยกันตรงนี้เลยนะเพราะมันอีกนานแต่ผมคิดว่าตรงฝั่งทนตรงที่ตระกูลม่วงสิริไปรวมกันนั้นเนี่ยอันเนี้ยคะแนนจัดตั้งชัดเจน ใช่ไหมเพราะตรงตระกูลวงศ์สิริเนี่ยพี่สุวัฒน์พี่สาคุณสากลไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ฐานชัดเจนแต่คะแนนกระแสของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดูจากโพลคุณจุรินทร์เนี่ยมัน1 กว่า 2เงี้ยมันไม่มีกระแสใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องฝ่าเข้ามาได้ด้วยตัวเอง 100% ครั้งนี้ก็คงจะต้องเป็นบทเรียนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะปรับแต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสูญสลายนะเท่าที่ผมมองเนี่ยเพราะว่าเขาก็ผ่านมาหลายสมัยแล้วแล้วก็เริ่มมีเลือดใหม่เข้าไปนะครับมาดามเดียบ้างอะไรบ้างที่มีเลือดใหม่เข้าไปที่สามารถที่จะวันหนึ่งคงสามารถสร้างพรรคกลับขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาเมื่อสักครู่พูดถึง1นี่หมายถึงว่า1ก็เก่งแล้วหรือว่ายังไงฮะ1ก็เก่งแล้วสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยนะเพราะแกนนำเขาบอกว่าอย่างน้อยๆ 4 ถึง 5 6 7นี่ต้องมีเวลาลงเลือกตั้งผมเคยลงเลือกตั้งแล้วสอบตกมาแล้วนะเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองชนะก็ต้องประเมินสูงไว้ก่อนแล้วต้องประเมินสูงไว้ก่อนในขณะที่ลุงตู่จะไปคาดหวังคะแนนเดิมจากพลังประชารัฐ12ที่นั่งโอนย้ายมาที่รวมไทยสร้างชาติมันก็ได้ไม่เท่าเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ผมเข้าใจว่าคน2 คนยังอยู่ที่พลังประชารัฐอาจจะคุณสิริพงษ์ที่หนองจอกใช่ไหมฮะแล้วคุณสิริพงษ์ส่งลูกหรือหลานเนี่ยลูกใช่ไหมครับลงที่ลาดกระบังใช่ไหมฮะลาดกระบังสู้กับอิ่มก็เหนื่อยหน่อยนะครับที่ดารัฐแต่ว่าคุณสิริพงษ์เองก็เรียกว่าแข็งแรงตรงหนองจอกถ้าจะเจอเลือดใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเลือดใหม่จะฝ่าเข้ามาได้แต่ที่ย้ายไปภูมิใจไทยผมว่ายากจากพลังประชารัฐไปภูมิใจไทย 4-5 คนนั่นนะเข้ามายากแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองก็ไม่มีกระแสเลยใช่ไหมฮะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระแสบิ๊กตู่ก็คะแนนดูจากโพลทุกอันผมไม่ทราบโพลเนชั่นจะเป็นไงนะครับแต่ว่าดูจากโพลทุกอันก็ 15% ก็พอมีแรงดึงอยู่บ้างแต่ไม่พอหรอกครับพลังประชารัฐจะหลุดมาสักที่2 ที่ไหมถ้าผมให้นะผมยังต้องทิ้งคะแนนให้รวมไทยสร้างชาติมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าเอกนัทพร้อมพันธ์แถบทวีวัฒนาตลิ่งชันอะไรตรงนั้นเนี่ยฐานเขาเนี่ยเขายังมีคะแนนมากน้อยแค่ไหนและตัวแข็งแค่ไหนนะครับส่วนคุณหญิงหน่อยก็คงต้องไปทิ้งไพ่กันที่สายไหมเพราะว่าคุณอนุดิษฐ์ยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่ถึงคุณอนุดิษฐ์ไม่ได้ลงเองนะครับกับคุณกับดอนเมืองที่คุณเก่งการุณรงค์นะฮะแต่ว่ากระแสคุณหญิงหน่อยก็ดรอปลงไปเยอะอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 6-7% มั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี2 เขตนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเมื่อกี้ถาม33 คนเนี่ยตีซะ30เนี่ยเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลอีก3เราไปแบ่งกันวันนี้นะครับโอ้เดี๋ยวแม่ทัพกทมของพรรคที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาคงโทรมาด่าผมคุณสุรนันท์ตายเลยว่าประเมินอะไรไม่เป็นไรแม่ทัพกทมเขาโกรธผมอยู่แล้ว30เพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วใครมากกว่าบางโพนี่ก้าวไกลแซงเพื่อไทยไปแล้วด้วยนะคือถ้าคนต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมยังมองว่าแหมให้ผมทำนายก่อนเนชั่นโพออก1 วันนี่ผมรู้สึกผิดไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนผิดได้ทุกคนผมว่าก้าวไกลชนะคะแนนพาร์ตี้ลิสต์ในกรุงเทพนะครับแต่เขตเนี่ยแบ่งกันเขตตัวแข็งของเพื่อไทยมีเยอะที่เป็นสสเก่าบ้างเป็นสกเป็นคนที่ผมต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเลือกคนที่มีชื่อที่คนรู้จักง่ายกว่าอย่างคุณอ๋อมสกาวใจอย่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพื้นฐานคะแนนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้กับก้าวไกลซึ่งมากับกระแสล้วนๆเนี่ยมันมีโอกาสถ้ามองในแง่ของภาพใหญ่ในทางการเมืองถ้าหากก็หลายคนบอกว่าคนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพล้มรัฐบาลใช่ไหมอันนี้หลายครั้งแต่ถ้าเกิดปรากฏการณ์ก้าวไกลเป็นแชมป์ในกทมเนี่ยสัญลักษณ์ในทางการเมืองมันคืออะไรครับในมุมคุณสุรนันท์สัญลักษณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดอะไรเกินเลยกว่านั้นผมคิดว่าสัญลักษณ์ก็คือความต้องการคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ในเชิงที่ว่าอายุอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าความคิดใหม่ๆจะเห็นได้ว่าในป้ายต่างๆที่เราเห็นบนพื้นท้องถนนเนี่ยทุกคนออกประชานิยมหมด แข่งกันเรื่องตัวเลขตัวนู้นตัวนี้จนงงขอโทษคุณหมอวรงค์ด้วยคุณหมอวรงค์เนี่ยถือว่าเป็นพรรค Royalist นะยังมีราคาค่าแก๊ส15 บาทค่าไฟ8อะไรของแกเนี่ยผมก็จำแกไม่ได้ก็ยังเป็นประชานิยมกับเขาซึ่งไม่ผิดอันนี้ไม่ว่ากันเพราะทุกคนก็คิดว่าต้องให้เบี้ยบำนาญต้อง700เพื่อไทยก็รับด้วย10,000นะครับแต่แนวคิดอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูแต่ก้าวไกลเนี่ยดูเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่อง1ชุดความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ2เนี่ยต้องยอมรับว่าในสภา4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลได้แสดงบทบาทในฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากนะฮะแล้วคนกรุงเทพเนี่ยดูบทบาทของสสก้าวไกลการทำงานเนี่ยข้อมูลแน่นการอภิปรายชัดเจนไม่มีรำไม่มีลิเกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผมเจอเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าสนใจนะก็อาจจะติดใจในบางประเด็นอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าคนก็อาจจะก้าวข้ามตรงนั้นในส่วนของก้าวไกลที่นำโดยคุณพิธาอาจจะไม่เหมือนยุคอนาคตใหม่ละยุคอนาคตใหม่ซึ่งด้วยความอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออุดมการอะไรบางอย่างของบางคนเนี่ยไปแตะสถาบันเข้าผมขอเบรกคุณสุรนันท์ไว้แล้วก็ขอจดเอาไว้ด้วยว่ากทมคุณสุรนันท์แทงหวยเอาไว้แบบนี้30แบ่งกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยและเชื่อว่าก้าวไกลเยอะกว่าส่วนอีก3ก็เนี่ยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไทยสร้างไทยภูมิใจไทยคิดว่าไม่ปักธงในกทมภูมิใจไทยผมไม่ฝันโอเคเบรกคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทีนี้คุยสนามใหญ่ในทางการเมืองทั้งประเทศบ้างว่าโอกาสในการใครจะจับคั่วกับใครในมุมมองของคุณสุรนันท์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับวิเคราะห์การเมืองกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะเมื่อสักครู่ชวนคุณสุรนันท์คุยถึงสนามกทมแต่พอคุณสุรนันท์บอกว่าในพื้นที่กทมเนี่ยเขตเพื่อไทยกับก้าวไกลอาจจะแบบสูสีแบ่งกันแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์ในกรุงเทพก้าวไกลอาจจะมากกว่าเพื่อไทยทีนี้ถ้าเราขยายความเป็นการเมืองใหญ่ก็แปลว่าโอกาสจะแลนสไลด์ของเพื่อไทยก็อาจจะยังยากหรือเปล่าเพราะเพื่อไทยเขาก็อาจจะดูจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพเนี่ยถ้ากรุงเทพแลนสไลด์ในทั้งประเทศมีโอกาสแลนสไลด์ผมว่ามองผิดกันนะผมว่ายังไงแลนสไลด์ของเพื่อไทยก็เริ่มจากภาคอีสานฐานอยู่ตรงนั้นอีสานกับเหนือตอนบนถูกไหมครับแล้วก็ยังได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปอีกเพราะฉะนั้นเหนือตอนล่างก็ไม่ธรรมดาเหนือตอนบนถ้าจะมีใครที่จะสู้ก็คงมีท่านธรรมนัสที่พลังประชารัฐที่พะเยาแต่ผมก็คิดว่าเพื่อไทยน่าจะกวาดลงมาได้เกือบหมดนะครับอีสานใต้ก็เจอภูมิใจไทยนะครับคุณเนวินคุณอนุทินนะนั่นก็ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาอะแลนสไลด์หมายความว่าเขาได้200บวกถูกไหมตอนนี้น่าจะอยู่ที่220บวกลบ200บวกลบ20ดูฟังเสียงนะครับฟังเสียงจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในเพื่อไทยเนี่ยดูเขามั่นใจ220 250ถึงชูดไปถึง310ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นคนที่ทำงานมานานด้วยเนื่องจากเคยร่วมงานด้วยก็รู้ว่าคนที่คิดเนี่ยคิดละเอียดแล้วก็โผล่ค่อนข้างแม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ประเมินว่ากรุงเทพเนี่ยเขาได้แต่อาจจะได้ไม่หมดก็ต้องแบ่งกับก้าวไกลในสก.ก็ออกมาในลักษณะนั้นเพียงแต่สก.มันเป็นเขตชัดเจนในระดับเลือกตั้งใหญ่ผมถึงคิดว่าก็ต้องแบ่งกับก้าวไกลไป200คนละ15ก็แล้วกันคุณสุรนันท์ให้ตัวเลขทั้งประเทศของเพื่อไทยรวมปาร์ตี้ลิสต์ด้วยประมาณเท่าไหร่โอ้โหใครจะไปรู้เอางี้เกิน250ไหมอะรวมปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะวันนี้นะวันนี้เขาประเมินกันคุยกับใครทุกคนก็คิดว่า220บวกก็คือ250220เป็นฐาน220เป็นฐานต่ำสุดจากที่เมื่อก่อนผมคิดว่า200บวกลบ20คือตั้งแต่180ยันขึ้นไปวิ่งอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมฮะการต่อสู้ในต่างจังหวัดแน่นอนมันมีเรื่องของทั้งอิทธิพลเรื่องของอำนาจรัฐเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะฝ่าตรงนั้นเข้ามาได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมเชื่อว่าคนอีสานคนเหนือต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับคนภาคกลางก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในระบบอุปถัมภ์ของภาคกลางยังมีบ้านใหญ่อยู่เยอะเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่อยู่ที่ไหน คนก็ยังมีความเกรงใจนะฮะพวกนี้อาจจะหมดไปในยุคต่อไปนะครับไม่ได้บอกว่าบ้านใหญ่ไม่ดีนั่นเป็นธรรมชาติและบ้านใหญ่หลายบ้านก็เป็นคนดีด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระบบนี้ในภาคกลางในภาคตะวันออกเราดูแล้วว่าจะเห็นได้ว่ากระแสก้าวไกลก็ขึ้นผมคุยกับคนรุ่นใหม่หลายคนในชลบุรีระยองพวกที่ไปทำงานจะเป็นหมอจะเป็นวิศวะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกโอ้ยพี่ปุ้มไม่ต้องมาพูดเรื่องคนรุ่นบ้านใหญ่ที่ชลบุรีที่ตีกันบ้านใหญ่เนี่ยเขามองข้ามไปแล้วเขาเลือกเฉพาะเขตเมืองหรือเปล่าเขาเลือกก้าวไกลอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในวันที่ผลการเลือกตั้งออกเพราะว่าฟังจากก้าวไกลเนี่ยที่เขาประกาศอยู่เขาคือเขาหวังกรุงเทพแล้วก็เขตหนึ่งของทุกจังหวัดซึ่งคุณธนาธรคุณอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ทางคุณพิธาเองทางพรรคกับคณะก้าวหน้าใช่ไหมเขาใช่ก็เดินสายกับท้องถิ่นมาเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นท้องถิ่นในเขตเมืองนั้นก็ดูต้องดูเขตเมืองกับเมืองมหาวิทยาลัยถ้าเขตเมืองกับเมืองมหาวิทยาลัยยิงให้ก้าวไกลก็หมายความว่ากินคะแนนของเพื่อไทยก็จะไปสกัดตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะบอกว่าพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติไปกินคะแนนของเพื่อไทยคงเป็นไปไม่ได้คงยากมันไม่ข้ามขั้วเหมือนกันมันไม่ข้ามขั้วเหมือนกันครับถ้าเพื่อไทยต่ำสุดคือ220แล้วก็ลุ้นว่ากระแสช่วงนั้นหรือมันจะมีอะไรที่มาทำให้สะดุดหรืออาจจะยิ่งเสริมจะมีไม้เด็ดขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าผมเอาตัวเลข250เป็นเกณฑ์เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า250มีผลในการต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยมารยาททางการเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก่อนพูดคำว่ามารยาททางการเมืองได้อีกแล้วครับมันต้องพูดให้ได้ฮะคือผมก็รู้นะว่าความเป็นจริงทางการเมืองไทยเป็นยังไงซึ่งมันผมก็ขมขื่นกับมันมาเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำให้ได้มารยาททางการเมืองมันต้องมีคือถ้าเกิดใช้วิธีการพิเศษอย่างเช่นตอนนี้มีการว่าจะยุบพรรคไหมไม่ยุบพรรคนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่ละผมว่าถ้าเกิดจะให้ประเทศเดินหน้าเนี่ยใครได้มากที่สุดต้องให้โอกาสเขาจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับแล้วก็ดูซิว่าจะจัดได้แค่ไหนโดยที่สวเนี่ยเรายังปลดล็อกเขาไม่ได้แต่สวเองก็ควรที่จะเคารพเสียงของประชาชนว่าประชาชนบอกว่าสมมติเพื่อไทยมา220ไม่ถึง250บวกก้าวไกลอีก40 50เป็น260 270นะครับอาจจะบวกเสรีรวมไทยนิดหน่อยนะครับตีซะว่ามีสัก270ก็ควรที่จะให้เขาเป็นรัฐบาลก็จบง่ายๆแบบนั้นสวก็เลือกตามที่สสรวมกันได้เองเท่านั้นเองหรือไม่ถ้าสวไม่อยากเลือกก็แอบสเตนคือไม่ลงคะแนนเสียงใช่ไหมฮะให้ประชาธิปไตยมันเดินครับแล้วก็ต้องอยู่ก็ว่างดออกเสียงไม่ได้คุณสุรนันท์เพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาไม่ได้บอกว่าก็ไม่ต้องมาอยู่ก็ไม่ต้องมาประชุมไม่ได้อีกเพราะว่าถ้ามันวิ่งไปไม่ถึง376คือยังไงต้องถึง376ใช่มันยังไงมันก็ต้องได้เสียงสววันก่อนผมฟังคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ที่นี่หรือสัมภาษณ์ที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่า48เนี่ย2548ไทยรักไทยเคยได้377นะ377แต่ก็ทำให้มีปัญหาอย่างอื่นอีกผมว่ายังไงก็ตามสวเนี่ยก็พูดยากแหละเพราะว่าในที่สุดทุกคนก็ต้องเล่นเกมการเมืองนะฮะแต่ผมยังอยากเห็นว่าถ้าประชาธิปไตยเดินได้เนี่ยคือ200เสียงคุณเศรษฐาแล้วก็หมอชลน่านคุณแพรทองทานสามารถที่จะรวมกลุ่มตั้งโต๊ะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลพรรคอื่นจะมาภูมิใจไทยจะมาใครจะมาก็ว่ากันแล้วก็ถ้ารวมกันได้เกิน250หรือได้310สมมุติได้310ผมก็อยากให้สวเนี่ยไปตามนั้นคุณสุรนันท์คิดว่าจะถ้ามันพุ่งขึ้นมาถึง300เนี่ยยังจะกล้าสวนอีกไหมอ๋อเขากล้าอยู่แล้วโถนี่ก็พูดความคาดหวังว่าตั้งนานสุดท้ายพอประเมินโลกความเป็นจริงก็คิดว่าเราพูดมารยาททางการเมืองก็อยากให้คนได้สติเพราะว่าผมว่าประชาชนก็ไม่ยอมนะครับจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกจะมีความชอบไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่าไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาตลอดนะมาที่1ตลอดเพียงแต่โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่ได้มีทุกครั้งนะครับอย่างปี62ก็ชนะที่1แต่ไม่ได้เป็นคนที่จัดเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้ในปี62เนี่ยอย่างน้อยมัน100กว่ามันใกล้ๆกัน รอบนี้ถ้า200กว่ากับไม่รู้พรรครวมไทย70 ใช่ไหมฮะ70นี่เก่งแล้วนะ70ของรวมไทยสร้างชาติรวมกับพลังประชารัฐ30101กับ200 220ถึงไม่ถึง250ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าทิ้งถึง250ยิ่งผมว่าโหวตสวนเนี่ยผมว่าประชาชนรับไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดเหตุผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุวุ่นวายหนึ่งเนี่ยวันนี้รีบใส่หัวโขนนักธุรกิจเลยต้องการความสงบต้องการความมั่นคงแต่ความสงบไม่ต้องจบที่ลุงตู่นะ ความสงบจบที่ประชาธิปไตยถูกไหมครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้มันควรจะหมดสมัยไปให้ประชาธิปไตยมันเดินถ้ามันเป็นเสียงปริ่มน้ำเพื่อไทยมา250รวมก้าวไกลโหวตให้นายกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลเสียงสู้เสียงรวมกันแล้วเนี่ยมันมีปัญหาในที่สุดก็เลือกตั้งใหม่จะเป็นอะไรไปเมื่อสักครู่คุณสุรนันท์พูดจริงๆอ่ะบวกรวมก้าวไกลไปแล้วว่ามันน่าจะทะลุเกิน250ผมว่าเกินแต่ว่าบริบทของก้าวไกลกับเพื่อไทยความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็มองจากนายกให้เฉยแต่ไม่เอาเก้าอี้รัฐมนตรีก็เป็นไปได้เพราะว่าเก้าอี้รัฐมนตรีกับการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยเวลาอยู่ข้างก้าวไกลใช่ไหมฮะผมอายุ62เนี่ยอีก10ปี72คุณธนาธรเพิ่ง50กว่ามั้งเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็ยังไงเขาก็มีเวลาคุณพิธาก็มีเวลาเขาสร้างเครดิตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างที่ท่านเลขาก้าวไกลเห็นบอกว่าจะถึง100อย่างเงี้ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมก็ยังยากอยู่ยังมีข้อสงสัยยังมีข้อติดใจในอุดมการณ์ของก้าวไกลอนาคตใหม่อยู่ในหลายมุขคนในหลายกลุ่มนะครับแล้วก็การพิสูจน์ว่าจะสามารถบริหารได้ไหมก็ยังต้องพิสูจน์ก็คงเป็นเรื่องของก้าวไกลแหละถ้าก้าวไกลตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วพิสูจน์ว่าตัวเองบริหารราชการได้แต่ถ้าเกิดเขามีความไม่ไว้ใจว่าเพื่อไทยจะไปต่อไหวหรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อไทยเกิดสะดุดขาตัวเองอีกใช่ไหมครับด้วยเหตุการณ์ศัตรูเยอะแยะเนี่ยแล้วก้าวไกลอาจจะต้องล่มไปด้วยก้าวไกลก็คงเป็นฝ่ายรักษาตัวอีกสักรอบหนึ่งรอบหน้า2ปีคงไม่ถึง2ปีถ้าให้ผมเดานะครับถึงแม้ท่านพลเอกประยุทธ์จะตั้งคุณพีรพันธ์เป็นนายกสำรองไว้เบอร์2ไว้เนี่ยแต่มันก็ยากเพราะสวก็จะหมดอายุในปี67การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมันจะทำให้อาจจะเกิดข้อกฎหมายความขัดแย้งที่อาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งก็ได้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะขึ้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณสุรนันท์คิดว่าอายุรัฐบาลชุดต่อไปมันสั้นฮะไม่ยืดแน่นอนยิ่งถ้าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมผมต้องขออนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อนุรักษ์นิยมนะหลายอย่างผมก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับเพื่อไทยหรือก้าวไกลผมก็ยังเป็นคนที่โตมาในสังคมที่มันยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมในหลายเรื่องไม่ว่าจะนโยบายการเงินการคลังหรืออะไรต่างๆที่ต้องมีวินัยอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสถาบันก็ตามแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมวันนี้พรรคการเมืองที่เป็นพรรคเนี่ยมันไม่ใช่พรรคการเมืองอ่ะมันกลายเป็นรวมกลุ่มของนักการเมืองเพื่อรักษาอำนาจของ3 ป.จะเป็นป.ป้อมหรือป.ประยุทธ์ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มตรงเนี้ยในที่สุดไม่มี3 ป.เนี่ยมันจะเดินต่อได้ไหมรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคเฉพาะกิจหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันถึงจะไม่ใช่มันถึงไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะถึงแม้เราจะประเมินประชาธิปัตย์อาจจะได้ที่ภาคใต้บางส่วนอาจจะไม่ได้กรุงเทพขอโทษเพื่อนพรรคประชาธิปัตย์ด้วย แต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพรรคนะเพื่อไทยคงยังเป็นพรรคอยู่ก้าวไกลเป็นพรรคแน่นอนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังไม่มีพรรคที่ชัดเจนที่จะสามารถขึ้นมาในแข็งแรงในช่วงสั้นๆนะครับชาติไทยพัฒนาคุณวราวุธก็ยังต้องโตอีกต้องใช้เวลาแต่ก็ยังเป็นพรรคการเมืองทีนี้ไอ้ตรงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องแตกถ้าภารกิจนำพาผู้นำพรรคของเขาไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายคือพลังประชารัฐที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต้องยอมรับเมื่อปี 62แล้วก็ วันนี้รวมไทยสร้างชาติที่ได้คะแนนแล้วก็เพิ่มขึ้นก็เพราะพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไม่ถึงฝันนั่งเก้าอี้นายกอีกรอบหนึ่งความเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เหลืออยู่แล้วนอกจากเขาจะรวมกันกลับมารวมกันใหม่จัดทัพกันใหม่ระหว่างสองพรรคผมตอนแรกผมยังเดาเลยนะพูดตรงๆนะซึ่งผมเดาผิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเชื่อผมเยอะนะครับผมยังเดาเลยว่าเอ๊ะหรือวันตอนที่มี30วันตอนที่หลังยุบสภาหรือพลังประชารัฐจะกลับไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าอย่างว่ากลุ่มการเมืองมันไม่ลงตัวกันผมย้อนมาถามตรงนี้นิดหนึ่งถามไม่ชัดที่คุณสุรนันท์บอกว่าถ้าเพื่อไทย200ต้นๆหรือ200อาจจะถึง250บวกกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลสวอยู่เฉยๆก่อนเขารวมกันแล้วก็โหวตตามสส อันนั้นคือสิ่งที่คาดหวังแต่ถ้าประเมินตามความเป็นจริงล่ะคิดว่ามันง่ายแบบนั้นไหมไม่ครับเพราะว่าอย่างว่าสวเองเขาก็มาจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนที่ตั้งเข้ามาผมเชื่อว่ามีสวหลายคนก็อาจจะอยากโหวตตามใจตัวเองนะครับในลักษณะที่ว่ามาฝั่งเสรีนิยมนะฮะก็ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีบางส่วนแต่ว่าในบล็อกใหญ่บล็อกโหวตใหญ่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายังต้องโหวตให้ไม่พลเอกประยุทธ์ก็ต้องพลเอกประวิตรในสองเพียงแต่ว่าก็เป็นห่วงถ้ามันทะลุไปถึง300แล้วแบบยังจะไปโหวตสวนสมมติตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือแม้แต่งดออกเสียงเพื่อให้เขาเกิดสุญญากาศและตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็กังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายเขามีอายุอีก1 ปีเขาอยากจะออกไปด้วยดีไม่ถูกคนด่าหรือว่าอยากจะทำเพื่อความถูกต้องนี่มุมมองผมนะครับเพราะจริงๆผมก็รู้จักหลายสวหลายคนแล้วก็สวหลายคนเขาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผมแต่ก็คุยกันได้หมายความว่าเขาก็มีความคิดเห็นว่าเขาห่วงตรงนี้เขาห่วงตรงนั้นเขาไม่อยากให้บทบาทของคุณทักษิณเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขายังกลัวตรงนั้นอยู่แต่จริงๆความกลัวคุณทักษิณก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้คุณอุ้งอิงเองก็โผล่มา 30-40% 40 กว่า% ในบางโผล่จะปฏิเสธคุณแพทองธารคุณอุ้งอิงได้ยังไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดบวกกับคุณเศรษฐาวันนี้ก็10 กว่า% แล้วจาก 4-5% บวกกันแล้วถ้าไม่กินกันเองก็50 กว่า%บวกก้าวไกลอีก20 60-70% แล้วนะจากโผล่เหลืออีก 30%แบ่งกันระหว่างกี่พรรคทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยช่วงสัก 4-5 นาทีสุดท้ายก่อนจบรายการคุณสุรนันท์ในฐานะคนที่เคยอยู่กับเพื่อไทยมีความก็เคยทำงานกับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แม้แต่คุณเศรษฐาเองก็ตามเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะทีนี้ผมไม่แน่ใจจะพูดตอบคาถามในมุมของวิเคราะห์หรือไปทราบอินไซต์อะไรภายในพรรคมาก็ไม่รู้เนี่ยนะอินไซต์ไม่รู้แน่นอนดีเดต3 คนผมตัดอาจารย์ชัยเกษมออกไปอาจารย์ชัยเกษมออกตัวตั้งแต่แรกแล้วโอ๊ยเก้าอี้นายกตกไปถึงผมหรอกครับคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงใครคือตัวจริงในมุมของคุณสุรนันท์โอ้พูดยากครับเพราะว่าผมคิดว่าทั้ง3คนเนี่ยรวมคุณชัยเกษมด้วยเนี่ยเป็นการรวมที่น่าสนใจเพราะมีจุดแข็งคนละอย่างฉะแน่นอนคุณอุ้งอิงมีความสดคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องห่วงคุณชัยเกษมเป็นนักประชาธิปไตยคนสุดท้ายนะที่ปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ตอนวันที่ประชุมจำได้ไหมก่อนที่จะเคาะโต๊ะว่าเขาจะปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยแล้วก็คุณชัยเกษมเรื่องกฎหมายก็แม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเสียดายที่ท่านไม่ค่อยสบายอยากให้ท่านหายเร็วๆถ้า3 คนช่วยกันหาเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะสมบูรณ์ผมคิดว่าเขาคงไปตัดสินใจเอานาทีสุดท้ายก็คือเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นคะแนนออกและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยใครที่เหมาะสมที่สุดในเหตุการณ์ช่วงนั้นแล้วพรรคที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยยอมใครนะคือมันไม่ได้แค่ยอมเสียงส่วนใหญ่มันต้องยอมด้วยว่าบุคคลเนี้ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะตรงนั้นแหละเพื่อไทยถึงจะตัดสินใจแต่วันนี้ด้วยสถานะของคุณอุ้งอิงที่ยังต้องไปคลอดลูกอยู่นะครับซึ่งผมฟังคุณอุ้งอิงบอกว่าคลอดเสร็จก็จะออกมาหาเสียงเลยเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องเป็นตัวหลักให้น้ำหนักไปทางใครมากกว่าคิดว่าโอ้ยให้น้ำหนักบอกทั้ง3 คนทั้ง3 คนก็โกรธผม ผมให้ทั้ง3 คนแหละผมเชื่อว่าเพื่อไทยมาที่1 อยู่ที่การตัดสินใจของพรรคและก็พรรคร่วมรัฐบาลผมเชื่อว่าถึงแม้จะมา200กว่าจะ300ผมก็เชื่อว่าบทเรียนของปี48ที่เรียกว่าเกิดจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ย มันมีผลกระทบต่อจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งเยอะแล้วมันก็สร้างศัตรูเยอะโตมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วมีพวกอยู่ในสภาเยอะขึ้นมีส.ส.อยู่ในสภาที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมถึงตัวบุคคลรวมทั้งตัวนายกที่ใครจะยอมรับได้มากกว่ากันด้วยใช่ครับรวมทั้งตัวนายกซึ่งเพื่อไทยผมก็คิดว่าถ้าเกิดเข้ามา250 300ก็มันเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนเลือกมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปยกมือให้คนอื่นครับเพียงแต่ว่าคนอื่นอ่ะจะยกมือให้ใครประเด็นอยู่ตรงนี้เขาต้องไปคุยแล้วมันจบที่ใครสมมติคุณอนุทินบอกว่าผมไม่เอานายกอ่ะผมขอไม่งั้นผมไม่ร่วมนะอะไรพวกเนี้ยขอคนนี้ได้ไหมดูคอมเพลมไพร์นี่คือเหตุผลที่เพื่อไทยถึงต้องยื่นไว้3รายชื่อเอาไว้ในแต่ละสถานการณ์แล้วก็ความสมบูรณ์แบบของบัตรใบนั้นด้วยครับวันนี้ขอบคุณคุณสุรนันท์ครับที่มาร่วมวิเคราะห์การเมืองกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับคมชัดลึกในวันพรุ่งนี้เราปรับเป็นรายการพิเศษนะครับแต่ว่าช่วงเวลาเหมือนเดิมครับคือ 15:15 นาทีจะเป็นการแถลงข่าวการสำรวจความคิดเห็นหรือที่เรียกว่า Nation Poll นะครับเป็นรอบแรกพรุ่งนี้พบกัน 15:15 นาทีจะได้เปิด Nation Poll กันสดๆรวมถึงมีบทวิเคราะห์จากผู้ที่ทำโพลรวมถึงบรรณาธิการของ Nation ด้วยนะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ